โซเพชรค่ะหลังมีข่าวนางเอกดังพิงกี้ถูกคุมตัวเรียกได้ว่ากรณีจากการที่เทรดดังล่าสุดถูกปล่อยตัวออกมาจากการยื่นประกันตัวด้วยมูลค่า5ล้านบาทค่ะถือได้ว่าเป็นจำนวนไม่น้อยที่จะต้องจ่ายแลกกับอิสรภาพของเธอดูเหมือนว่าฝ่ายชายก็ยังเป็นกำลังใจให้นางเอกสาวเสมอสำหรับไฮโซเพชรนะคะเมื่อปี2518ลูกชายของนายแพทย์ปุรณะจบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมจากประเทศอังกฤษโดยจบปริญญาโทสำหรับไฮโซเพชรแล้วถือได้ว่าเป็นผู้สืบสกุลรุ่นที่3ของตระกูลชวลิตธำรงค่ะเศรษฐีเจ้าของที่ดินรายใหญ่และคอนโดมิเนียมหรูในเมืองพัทยาปัจจุบันเองคุณเพชรเป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัทเพชร Property Development จำกัดนั่นเองนอกจากนี้ก็ทำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มีบริษัทในการสร้างภาพยนตร์พัทยาฟิล์มที่สร้างหนังก่อนจะหันมาทำนิตยสารแฟชั่นก่อนหน้าหลายคนคงจะทราบนะคะทางด้านของเพชรอิทธิอดีตสามีของคุณพิงกี้ก้าวเข้าสู่พิธีวิวาในรูปแบบของพิธีอิสลามตั้งแต่วันที่12กันยายน2557นะคะซึ่งในครั้งนี้เองนั้นก็มีสินสอดตามหลักศาสนาอิสลามคือ125บาทเป็นค่าตัวพร้อมกับแหวนเพชรอีก7กะรัตค่ะแถมหนุ่มเพชรยังทุ่มเงินกว่า300ล้านจัดงานฉลองแต่งงานอย่างหรูหราพร้อมจัดสวนแบบออสเตรเลียพร้อมในความซาบซึ้งและประทับใจกับสาวพิงกี้เป็นอย่างมากสุดท้ายทั้งสองปิดฉากความรักลงหลังจาก3ปีเสียดายมากๆค่ะพร้อมกันนี้เพื่อนพิงกี้ยังเผยความรักว่าโทรคุยหลังจากอดีตภรรยาถูกขังยังคงเป็นที่พูดถึงกันอยู่เรื่อยประเด็นของเธอว่ารับชะตากรรมประเด็นในเรื่องของหุ้นที่ตกเป็นผู้ต้องหาโซเชียลมีการแชร์คลิปจากผู้ใช้คนหนึ่งนะคะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับทางด้านของอดีตสามีหลังจากทั้งคู่เองแยกทางกันไปก็พูดตรงๆนะผมสงสารน้องเขาเพราะว่าตอนจบกันเนี่ยผมมองไปไกลๆน้องเขาจะไม่เหลืออะไรเลยรอบตัวเขาเอาไปหมดแหละเพราะว่าผมไม่สามารถจะช่วยอะไรเขาได้เวลาผมจะระลึกถึงผู้หญิงคนนี้มันไม่ได้มีความรักนะมันมีแต่ความเป็นห่วงแต่มือมันน่ะล้วงไม่ถึงเป็นห่วงในที่นี้ไม่ใช่จะเอาเงินไปให้ในมุมของคนอายุ40กว่าปีถ้าดำเนินชีวิตแบบนี้ตอนจบจะเหลืออะไรเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวความรักที่ไม่ว่าอย่างไรก็ยังคงเหลือความรู้สึกดีๆให้กันเสมอนะคะ